้นต่อประธาน TBC ข้ามแดนเจรจาขอปล่อยตัวคนไทย41คนมั่นใจได้กลับแน่เมียนมารับปากไม่กักตัวต่อแต่อยู่กระบวนการสอบสวนโยงทุนจีนสีเทาเมืองเล้าไก่หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะคนไทยทั้ง41คนที่หนีออกจากเมืองเล้าไก่มาขอความช่วยเหลือจากกองกำลังว้าก่อนถูกส่งตัวมาพักคอยที่เชียงตุงไม่ได้รับการอนุมัติให้ส่งตัวกลับไทยตามกำหนดการซึ่งเดิมค่ะคาดว่าจะต้องเดินทางถึงไทยตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ล่าสุดค่ะวันนี้พันเอกณทีพิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเปิดเผยว่าจากการประสานงานกองทัพเมียนมาทราบว่าคนไทยทั้ง41คนอยู่ที่ภาคทหารบกสามเหลี่ยมจังหวัดเชียงตุงได้รับความดูแลจากกองทัพเป็นอย่างดีพร้อมระบุค่ะว่าขณะนี้คนไทยอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนตามการให้ข้อมูลที่ทางเมียนมาอยากทราบจากคนไทยเนื่องจากพื้นที่ในเมืองเล้าไก่ค่ะเป็นเขตปกครองพิเศษแม้แต่ทหารเมียนมาเองก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้ทั้งที่อยู่ในประเทศเมียนมาจึงอยากได้ข้อมูลที่จำเป็นและเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มจีนสีเทาที่เข้ามาดำเนินในพื้นที่ซึ่งเท่าที่ทราบค่ะมีการเรียกคนไทยไปสอบถามถึงวิธีการเดินทางจากไทยเข้าเมืองเล้าไก่ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถส่งคนไทยข้ามแดนได้โดยวันนี้ค่ะกองทัพภาคที่3ส่งตนในฐานะ TBC ฝ่ายไทยประสานและสอบถามถึงสาเหตุและปัญหาที่กองทัพเมียนมาไม่สามารถส่งคนไทยกลับได้ทั้งนี้มั่นใจว่าส่งตัวคนไทยกลับได้จะเกิดขึ้นแน่นอนจะไม่มีการกักตัวคนไทยไว้อย่างที่หลายคนกังวลภูมิธรรมร่างพรบกู้เงินยังไม่เสร็จรอส่งกฤษฎีกาตีความย้ำรัฐบาลสามารถออกพรกได้แต่ไม่ขอทำขอใช้รัฐสภาให้ทุกฝ่ายสบายใจมั่นใจได้ข้อสรุปโดยเร็วนายภูมิธรรมเวชชัยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตว่าคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตได้มีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆถ้าสรุปได้ชัดเจนอย่างไรก็จะดำเนินการตามนั้นซึ่งขณะนี้ค่ะเราพยายามรับฟังเสียงข้อเสนอแนะให้ครอบคลุมมากที่สุดถ้าหากรัฐบาลจะออกเป็นพรก.สามารถทำได้แต่เพียงอยากให้ทุกคนสบายใจซึ่งต้องรอกฤษฎีกาตีความออกมาอย่างชัดเจนและจะใช้เวลานานเท่าไหร่นั้นโดยนายภูมิธรรมค่ะระบุว่าขึ้นอยู่กับกฤษฎีกาแต่คิดว่าน่าจะเร็วที่สุดเพราะทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องทำส่วนเงื่อนไขว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่นายภูมิธรรมย้ำค่ะว่าจะต้องฟังทางกฤษฎีกาถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านได้เลยแต่ถ้ามีก็จะต้องประชุมกันอีกซึ่งหากเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะต้องมีการปรับและนำเสนอได้เช่นกันส่วนหากท้ายที่สุดแล้วโครงการดังกล่าวค่ะไม่สามารถทำได้จะต้องยุติเลยหรือไม่นายภูมิธรรมระบุว่ายังไม่รู้ข้อกฎหมายจะออกมาเป็นแบบไหนและการตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทางกฎหมายฟ้องมาฟ้องกลับสมชัยยื่นฟ้องพิชิตและพร้อมพงษ์ฟ้องเท็จต่อศาลและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทวันนี้ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมทีมทนายความเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อยื่นฟ้องนายพิชิตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายพร้อมพงษ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนายสมชัยค่ะกล่าวว่าสืบเนื่องจากนายพิชิตนั้นมอบหมายให้นายพร้อมพงษ์เป็นตัวแทนในการฟ้องตนต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยอ้างว่าตนน่ะพูดในทำนองว่านายพิชิตไม่เหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากเคยถูกดำเนินคดีฐานละเมิดอำนาจศาลและให้สินบนถุงขนมโดยนายสมชัยค่ะระบุว่าตนให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อสาธารณะและไม่ได้ใส่ร้ายนายพิชิตแต่อย่างใดซึ่งภายหลังค่ะได้รับหมายศาลและอ่านรายละเอียดในคำฟ้องดังกล่าวพบว่ามีบางส่วนเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จขณะเดียวกันค่ะที่นายพร้อมพงษ์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลายต่อหลายครั้งและมีเนื้อหาหมิ่นประมาททั้งนี้ค่ะจะเป็นการฟ้อง2เรื่องรวมในสำนวนเดียวกันเรียกค่าเสียหายคดีละ25ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น50ล้านบาทโดยนายสมชัยค่ะกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าฟ้องมา50ก็ฟ้องกลับ50ตามคำสัญญาปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวเมียนมากระทบหลายจังหวัดภาคเหนือรวมอาคารสูงกรุงเทพมหานครเบื้องต้นอาคารบ้านเรือนแตกร้าวที่จังหวัดเชียงรายกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาค่ะขนาด 6.4 ความลึก9กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงประเทศไทยจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีค่ะพบว่าแผ่นดินไหวดังกล่าว
เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเชียงตุงที่มีการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้มีการเลื่อนตัวตัดตามแนวระนาบเลื่อมขวาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่สุโขทัยลำปางลำพูนน่านพะเยาอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนและอาคารสูงในกรุงเทพมหานครรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวโดยเบื้องต้นค่ะมีการรายงานว่าอาคารบ้านเรือนนั้นแตกร้าวในจังหวัดพื้นที่เชียงรายทั้งนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เมื่อเวลา 8:37 น.ความลึก9กิโลเมตรยังเกิด after shock ตามมาอีก5ครั้งตำรวจภูธรภาค7ดำเนินคดี3วัยโจไล่ฟันนักเรียนศึกษานารีเมืองสมุทรสาครสอบถามคำอ้างไม่พอใจถูกมองหน้าพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีคนร้ายเป็นชายจำนวน3คนใช้อาวุธมีดฟันนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแล้วกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปเหตุเกิดที่ถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนจำนวน3คนจึงเชิญตัวเยาวชนทั้งหมด3คนค่ะพร้อมผู้ปกครองมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครซึ่งเยาวชนทั้ง3ค่ะรับว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริงเนื่องจากไม่พอใจที่กลุ่มผู้เสียหายมองหน้าพวกตนระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์จึงไล่ติดตามไปทำร้ายร่างกายทั้งนี้ค่ะเยาวชนทั้ง3สมัครใจพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจยึดของที่ใช้ก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha N-Max สีเทาจำนวน1คันเสื้อคลุมแขนยาวแบบมีฮูดสีน้ำตาล1ตัวอาวุธมีดความยาว35เซนติเมตรจำนวน1เล่มจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เยาวชนทั้ง3ค่ะดังกล่าวได้ทราบว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยเป็นเหตุอันไม่สมควรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News